แต่เนี่ยมีเครื่องบินเนี่ยหน้าด้วสยวยนะผมชอบน่ารักดีอ่ะนี่ถ้าเกิดสายแบบพวกสายอนิเมะอะไรพวกนี้นี่คือน่าจะชอบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เนี่ยลองไหนแล้วนะแซนมาตินที่ไหนก็อย่างนี้เพื่อนๆรู้กันนะฮะว่าผมเล่นอยู่บน iPhone นะฮะ11ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะฮะก็ต้องฝึกเยอะต้องเล่นเยอะๆเลยแหละฮะช่วงนี้ผมก็ต้องกลับมาเล่นให้แบบจริงจังในระดับนึงนะฮะเพื่อที่จะถนัดให้เหมือนกับตัวเลเซอร์ของผมนะฮะลงนะโอ้ฮัลโหลผมทิ้งกระสุนข้างนอกโอ้ยเลือดลดด้วยนึกว่าจะไม่ลดนั่นว่าแล้วทำไมมันไม่จุดที่เขาจริงเองมั้งดีนะแล้วไม่ได้เก็บลงพร้อมกันนะมีของอีกไหมนะอย่ามาวื้อ Enemies ahead โอเคได้วิหมวก3เจอละเจอละลองไปเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยติดลงไปสิสวยเลยไม่เข้าใจน็อกก็ดีหนูน็อกก่อนเพื่อนกระสองเดี๋ยวได้ตรงนี้ต้องมีเพื่อนเขาอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยกำลังก็วิ่งเข้าโกดังอยู่โกดังเอ่ย Enemies ahead ไหนเอ่ยอ๋อเห็นแล้วเจ็บละสิเจ็บละสิโหมาสิโอ้เกือบตายว้าวเกือบแล้วใช้ทอมสันด้วยนะเนี่ยนี่ผมยังรู้สึกแบบไม่ชินอย่างมากเลยนะฮะกับการเล่นบน iPhone นะฮะหน้าจอมันต่างกันค่อนข้างที่จะรู้สึกได้อยู่อะฮะแบบต้องเล่นเยอะๆไม่ชอบเลยกับการที่ต้องมาปรับวิธีเล่นใหม่หมดเลยนะไม่ใช่ปรับวิธีเล่นเนี่ยแต่ปรับความรู้สึกให้มันชินนะฮะถึงช่วงนี้ผมจะดูไม่ค่อยดีก็เถอะโอ้ฮัลโหลบอทหรอบอทหรือคนชัวร์คนโอเคสักหนึ่งนะโอ้ชิบหายแล้วเปิดEnemies ahead มาแล้วเชื่อไปลวงหนึ่งเดี๋ยวแอมมาแต่แอมผมรอมาแต่แอมผมรออันนี้มาแต่แอมผมรอเกือบแล้วน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยแต่เช่นจังหวะเมื่อกี้ฮะเพื่อนๆก็ควรใจเย็นนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆนะฮะก็คือเราก็แค่เล่นแบบค่อนข้างที่จะเล่นแบบพาสซีฟนะฮะให้เขาดันมาเองฮะแล้วเราก็คอยเน้นสวนเอาฮะถ้าเกิดเราโดนลุมนะคือเราถ้าเกิดเราแบบไม่มีเพื่อนคอยช่วยสนับสนุนนะฮะอย่างนั้นน่าจะชัวร์กว่านะฮะในการชนะแต่เมื่อกี้ผมลากเลยไปเยอะเลยหลายรอบเลยฮะคือแบบยังไม่ชินนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแบบจัดๆเลยเมื่อกี้ลากเลยบ้างอะไรบ้างเจ๋งบอทอีกแล้วเหรอฮัลโหลคุณบอททำอะไรอยู่อ่ะเผามาอีกแล้วขับในโซนถือว่าใจอ๋อในโซนหายไปดี
หึคนคนโอ้หายแล้วไงเดี๋ยวไม่ได้ละไม่ได้ละ Enemies ahead ท่านเนี่ยจังหวะเมื่อกี้ก็คือเขาโลกกันมากเลยนะหมายถึงศัตรูนะอุ๊ยศพสวยดีคือจริงๆแล้วเขาวิ่งชิดกำแพงมาอย่างเงี้ยคือมันเรียบเกินไปแล้วมันไม่มีที่หลบไงฮะคือจังหวะเมื่อกี้คือผมแค่ยัดออกมาก็ได้เลยแล้วศพตัวนี้ก็ด้วยนะฮะคือเขาก็วิ่งออกมาดื้อเลยแล้วก็สเปรย์แบบไม่คิดชีวิตนะฮะคือผมก็หลบหลังกำแพงได้ไงฮะแล้วผมก็แค่รอสวนอย่างเดียวเลยคือจังหวะเมื่อกี้คือเขาก็เล่นพลาดเนาะแต่ถามว่าผมทำอะไรได้ไหมคือผมอาจจะคือจังหวะนั้นคือผมอาจจะช่วยเพื่อนได้นะแต่ก็ยากนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ตำแหน่งของทุกตัวว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็เล่นยากหน่อยแต่ถามว่าผมช่วยเพื่อนก่อนได้ไหมก็อาจจะช่วยได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงเกินไปนะฮะจังหวะเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดจะให้ผมชุบเนาะเพราะว่าก็ล้ม3แล้วเขาก็น่าจะล่าผมแล้วแหละ3-1จะต้องเล่นอย่างใจเย็นค่อยเล่นนะฮะในงานสุดท้ายแล้วเราจะไม่เหลือใครอาจจะตายหมดก็เป็นได้ไปนั่งเล่นที่โบสถ์ดีกว่าอุ๊ยคนบ้างวะนั่น Enemies ahead ขอลองสองสักหน่อยดีกว่าโอ้อื้อหือยิงเผื่อไปเยอะมากผมเมื่อกี้คือแบบผมต้องบรรจงค่อยๆเล็งอะฮะคือมันยังไม่ขนาดอะในเสา2ตัวครับในเสา2ตัว Enemies aheadอันแน่เคาะไข่อีกทางเปล่าไข่วะนั่นที่เคาะอยู่2อีกไหมอ่ะ2ได้นะคุณที่อื่นเหรอหรือว่ายังไงเฮ้ยเห็นละน็อกไปซีตัวล่างน็อกนะฮะกันจริงๆดันเข้าไปก็ได้อยู่นะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะเพราะว่า2-3คือขั้นต่ำเนาะเพราะผมซ้ำไปแล้ว1ตัวคืออีก1ตัวผมยังไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนนะฮะถ้าเกิดรู้นี่ก็อาจจะดันไปแล้วนะฮะแต่ว่าอีกตัวนึงยังไม่รู้ก็เลยยังไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่เนาะก็ค่อยๆเล่นใจเย็นๆไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราก็ขาดคนครึ่งตี้นะฮะชิบหายแล้วไงแม่งสู้กันมาทางนี้ด้วยไล่ยิงกันแล้วดันไล่มาหาพวกผมเฉยล้ม1โอ้ยชิบหายแล้วไงแล้วซ้ำไม่ทัน
ตรงนี้น่าจะได้อยู่สวยงามเมื่อกี้ยังน็อกอยู่อันนั้นน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมยิงน็อกไป2แล้วเมื่อกี้ไล่ยิงกันอยู่แปลว่ายังเหลืออีก1ตัวที่อยู่ไหนไม่รู้นะฮะก็จำไว้ก่อนก็ได้เนาะแต่ที่แน่คือยังมีอีกตีนึงที่อย่างน้อยเหลือ2ตัวนะฮะอย่างน้อยอ่ะนะเมื่อกี้ผมก็ยังสเปรย์คูณ6ไม่ค่อยได้นะคือถ้าเป็นเลเซอร์คุมได้นะฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วมันยังไม่ชินจริงๆอันนี้เออมาเลเทมาคนบ้านบนเขาค่ะว้าวอุ๊บสองตี้เลยนะเนี่ยสวยซ้ำได้ไหมนั่นซ้ำไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปอ้อมดูนะฮะไม่รู้จะอ้อมได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราอ้อมมาหลังหินนี้เพื่อเป็นที่คุ้มกันตัวเองด้วยวู้ได้อยู่ทั้งตี้ได้อยู่ทั้งตี้ได้อยู่ทั้งตี้คุ้มได้อยู่แม็กเดียวได้อยู่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเมื่อกี้แต่คุมได้อยู่นะเมื่อกี้นึกว่าจะคุมไม่ได้แล้วนะโหเมื่อกี้ถือว่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะตัวผมเองที่ยิงเองก็ยังลุ้นอยู่เลยจะน็อกทันไหมนะ4ตัวด้วยแม็กเดียวตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้เล่นนานจัดคือถ้าเกิดผมมั่นใจในแบบการคอนโทรลของตัวเองอะผมอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้นะฮะแต่ตอนนี้คือเฮ้ตอนนี้คือยังไม่ค่อยมั่นใจในการควบคุมของตัวเองสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้ผมตื่นเต้นเห็นละ Enemies ahead วิ่งมา1ตัวนะโอ้ยโอเคตัวเดียวโล่งๆเลยโซนอยู่จุดที่เรามาสัตว์ด้วยตอนแรกกะจะวิ่งอ้อมขวานะฮะแต่ไม่เอาละกลับไปที่เดิมดีกว่าไม่เห็นละไหนเอ่ยอ๋อเห็นแล้วขับรถตู้เล่นยากนะนี่หนูวิ่งenemies ahead เอ๊ะวิ่งกลับขึ้นไปใหม่เหรออ๋อไม่ใช่เกือบตายอีกนิดเดียวคุณถึกมากเห็นละหายไปละไม่แย่ง2-2ผมอยู่นะฮะโอ้โหแต่กระสุนจะหมดเอานะเนี่ยโอ้โหนี่เราต้องดันไปหาเขาด้วยชิบหายอะไรไงเล่นยากเลยใจเย็นนะใจเย็นนะคุณใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้โหเจ็บสมองหุ้ยชิบหายแล้วสมองหมดคุณตี้เหรอใช่ไหมน่าจะคุณตี้แล้วนั่นโอ้ยโล
เจ็บมากเห็นไหมนั่นว้าอย่าตายไม่เป็นไรฮะให้เราเอาใจช่วยนะเฮ้ยได้อยู่นั่นไม่ลดไปซ้ำเฉยแต่ไม่เป็นไรถือว่าทำดีมากๆแล้วนะฮะผมพลาดเองแหละพอดีผมห้าวแหละจังหวะนั้นน่ะผมอยากจะบูสักหน่อยนะฮะคือเสียนะไม่ได้บูนานแต่ก็ถือว่าสนุกดีนะฮะสนุกดีใช้ได้ก็สำหรับเกมเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นเกมวอร์มถือว่าวอร์มไหมอ่ะคือเป็นเกมแรกๆนะที่ผมได้มาลงแรงแบบแมปใหญ่ๆแบบจริงจังสักเกมนะฮะก็มือยังสั่นๆนิดนึงนะฮะเนื่องจากมันคุมไม่ค่อยได้จริงๆนะมันยังไม่ชินอ่ะการควบคุมมันยังแตกยังความรู้สึกมันยังไม่ได้นะฮะจังหวะนั้นคือต้องเล่นอีกเยอะๆเลยฮะกว่ามันจะชินนะฮะแต่โดยรวมแล้วยังถือว่าโอเคนะฮะผมยังเล่นเป็นอยู่ก็อย่าเรียกว่าเล่นเป็นเลยดีกว่าเรียกว่าเล่นได้อยู่แล้วกันเนาะก็ประมาณนั้นเนาะแต่ก็ถือว่าสนุกนะฮะถือว่าสนุกก็ต้องขอบคุณตี้เมื่อกี้ด้วยนะที่ให้ผมจอยด้วยนะฮะซึ่งจริงๆผมก็สุ่มมาเองนั่นแหละก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มีเพียงแค่นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ